โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง We Are Angler นะครับวันนี้สัญจรอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้น้ำเป็นน้ำลงนะครับปลากระพงจะไม่เข้านะครับเราก็จะขยับมาหาเล่นปลาน้ำจืดอย่างที่บอกกันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่แม่น้ำท่าจีนนะครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นหมายแถวสารตึกนะครับผมก็ไม่รู้นะครับ FT ผักบุกมาให้มันก็เป็นหมายใหม่แล้วท่านผู้ชมได้ลองได้ลุยได้สัมผัสกันมาดูว่าจะเจอปลาอะไรนะฮะวันนี้ลุยเดียวเลยครับเพราะว่าติดภารกิจกันหมดเลยแล้วก็มันค่อนข้างจะไกลจากคนอื่นนะอันนี้หมายที่ผมไปค่อนข้างจะเดินทางไกลเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเข้าหมายครับดูว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับเดี๋ยวลุยกันครับสู้ๆแองเกอร์ไปดูหมายกันว่าเป็นยังไงก่อนไม่เคยไปเลยนะหมายนี้แต่เขาบอกว่าคนตกเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันครับสู้ๆแองเกอร์มาลุ้นกันจะเจอตัวหรือไม่ครับลุยครับไม่ต้องถามนะท่านผู้ชมเข้ามายังไงผมก็ไม่รู้เส้นทางเหมือนกันนะครับแล้วท่านผู้ชมแต่งานเข้าครับเขาปิดมีงานผมลองมองว่ามันเข้าไปทางไหนวะหาทางเข้าไม่เจอนะอยู่นู่นเอาละงานเข้ากูละโอ้ยมาทางไกลเอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับโอ้โหไม่เคยมาเลยนะเนี่ยสวยจังแม่น้ำท่าจีนออกดำนะฮะทำไมน้ำมันดำดำวะเนี่ยสวะวิ่งชิดฝั่งนี้ซะด้วยเอ๊ะนี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นหมายใหม่ที่ไม่เคยมานะครับที่นี่ก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามที่ไหนสักที่หนึ่งตู้น้ำตรงนี้ผมว่าน่าจะท่วมก็อยู่แถวนี้นะครับมีนานาเขามานอนพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมไม่เคยมานะเอามาลองหน่อยไหนๆมาแล้วเราจะตกด้วยร้อยมาลัยนะครับมาแถวนี้นะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะฮะเดินทางมาถึงหมายแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงไม่รู้มาลองดูเดี๋ยวมันจะมีตัวปลาใหม่ๆท่านผู้ชมได้ดูต้องลองครับลุยครับที่นี่แม่น้ำท่าจีนครับลุย
างน้ำไหลเข้าข้างหมดเลยยากอ่ะร้อนนะโไม่ไหวไม้นี่ไม้ระเบิดตะกั่วท่านผู้ชมโอ้โหทุกไม้เลยสว่างเข้าแนวด้วยสว่างเข้าแนวแล้วก็น้ำไหลแรงมากร้อนละนี่นะครับขยับมาอีกทีนึงอ่ะมันร้อนแพ้ก็วันนี้แหละมึงเนี่ยน้ำพัดเข้าข้างหมดเลยครับหมายสวยมากแต่พอยคือพอน้ำแรงมากนะครับวันนี้แล้วตรงนี้ตื้นมากเลยท่านผู้ชมมองเห็นเนินทรายเลยตีเข้ากลางก็ไหลออกข้างปลาอะไรจะกินวะว่าเย็นๆนี่น่าจะเป็นลานพักผ่อนนะเนี่ยอ
หลุดเต็มสวัสดีกลัวเอาใหม่โอเคท่านผู้ชมก็วันนี้นะฮะมันน้ำมันลงจัดจริงๆแม่น้ำนะครับไปทั้งเจ้าพระยามาแล้วก็มา 5G นะครับก็ไม่ไหวธรรมชาติตอนนี้น้ำลงจัดจริงๆไม่ไหวต้องเข้าคลองนะฮะแม่น้ำเล่นยากมากก็นี่แหละฮะการตกปลาหมายธรรมชาติครับคิดหวังอะไรก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเหนื่อยนะโอ้โหขับรถมาตั้งใจเลยกะว่ามาแบบเจอหมายเด็ดๆพอมาถึงปุ๊บหมายแรกก็เขามีงานเลี้ยงงานเลี้ยงริมน้ำเลยอ่ะตกไม่ได้นะครับหมายที่บอกขยับมาเจอหมายเด็ดอีกที่นึงแต่ตอเยอะผมเสียตะกั่วไป4ลูกอ่ะขยับมาอีกจุดนึงก็น้ำมันแรงพอมันแรงปุ๊บเนี่ยมันตกเข้าข้างนะเพราะเป็นโค้งน้ำพอเป็นโค้งน้ำปุ๊บมันตกเข้าข้างปุ๊บเนี่ยมันก็ติดตอติดหินติดโอ้โหสารพัดจะติดเลยกลัวไหลเข้าข้างแบบนี้ปลาใหญ่ๆเล่นยากมีนะยิงปลาอยู่บนสะพานเต็มนะฮะแม่น้ำท่าจีนก็เป็นแบบนี้นะฮะสไนเปอร์เยอะตรงเนี้ยผมได้ข่าวแต่ก่อนนี่สไนเปอร์เต็มเลยนะตอนน้ำแดงนี่ยิงกันแบบสนุกเลยปลาขึ้นเยอะนะฮะแต่พอปกติอย่างเงี้ยก็ปลาตัวใหญ่หายากนี่นะครับมันเป็นหมายธรรมชาติครับคาดเดาไม่ได้หรอกครับว่าจะเจออะไรวันนี้ก็คงพอแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวลองแวะคลองภาษีเจริญหน่อยนะครับเพราะว่านี่ก็บ่ายแล้วถ้าเกิดบอกจะไปบางใหญ่ไม่น่าจะทันตอนแรกจะไปสนามชัยก็เครียดลุยป่าท่านผู้ชมร้อนวันนี้พามาดูหมายอีกที่นึงนะฮะที่สามารถตกปลาได้นะครับก็สอบถามให้แล้วนะครับตกปลาได้ต้องมาต้องดูตารางน้ำดีๆนะฮะตกปลาแม่น้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าการเล่นหมายธรรมชาติสำคัญเลยเราต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาน้ำลงเนี่ยกะเล่นน้ำจืดอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้ำเค็มน้ำก่อยตกยากนะฮะกระพงเล่นไม่ได้เลยถ้าแต่ปรากฏก็เลยมาหาปลาน้ำจืดบ้างนะครับก็ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะนอกจากปาฏิหาริย์เดี๋ยวย้ายไปคลองกันดีกว่าครับโอเคไปสู้สู้ย้ายหมายท่านผู้ชมลองกลับไปที่คลองบางใหญ่นะฮะตอนแรกว่าจะแวะสนามชัยไม่เอาร้อน ลองไปบางใหญ่ดีกว่าร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกลองดูครับไปดูหน่อยหรือว่าขับดูหมายไปแล้วกันวันนี้ตามครับคลองบางใหญ่ไม่ได้มานานมากน้ำดีดีเลยแหละน้ำไหลเดินเบาๆมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาถึงที่บางใหญ่ไม่รู้เป็นไงไม่มีปลาขึ้นน้ำเลยอ่ะลองดูเลยนะ
ไม่มีตัวเลยลองดูแล้วกันเผื่อฟุกวันนี้นะครับเราจะไปตามล่าหาสุกไว้กันหลายๆหมายนะฮะตอนนี้น้ำเสียเยอะมากนะครับยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะครับก็คือคลองสนามชัยตามล่าหาไซส์10กันดูว่าจะเจอหรือไม่นะครับแต่ไม่ได้ไปนานมากเลยนะโอ้หลายเดือนมากนะเกือบปีแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหมายจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับไหนลุยก็ต้องลุยละแม่น้ำท่าจีนผมก็ไปมาแหละฮะแต่ว่าน้ำไม่ดีเลยเล่นยากโอเคเดี๋ยวเดินทางเข้ามาครับลุยครับสู้ๆไอ้เกิร์ลวันนี้ต้องเล่นครับดุยใหญ่ได้ตัวด้วยถนนเจ็บชั่วโคตรเราจะกำลังจะผ่านถนนที่ไม่มีวันเสร็จพระราม2ไม่อยากผ่านเลยรถติดไม่พอเหล็กหล่นบ่อยด้วยอุ้ยโอเคท่านผู้ชมลุยกันต่อดีนะครับถนนเส้นนี้ผมว่าน่าจะรุ่นลูกผมมีหลานนะฮะเอ้ยไม่เสร็จสักทีนะมาแซวก็ไปเรื่อยแหละไปพ้นแถวๆนี้อันตรายเหล็กเยอะไปครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาถึงหมายแล้วนะครับไม่ได้มานานมากหมายของสนามชัยตีได้ไม้เดียวสว่างเยอะมากจะมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลงคันไปคันนึงครับเดี๋ยวติดตามชมครับวันนี้จะต้องหายักษ์ให้เจอสู้ๆแองเกอร์นี่นะครับสภาพหมายตอนนี้โอ้โหยับเยินท่านผู้ชมยับเยินมากโอ้โหลุยป่ามาเลยนะฮะทั้งแสบทั้งคันครบเลยเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมแผ่นเดียวตอนนี้มันกวนนะฮะเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงมาต้องมาหัวน้ำเปลี่ยนขันโอ้มาไม่ถูกจังหวะเวลาผ่านไปเงียบกริบนะฮะติดแต่ถุงเดินออกไปไม่ได้เลยร้อนมีแต่ป่าท่านผู้ชม
ปลาปลาปลาขันด้วยดิโอ้โหโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาถึงเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วสี่โมงแล้วมาแต่เที่ยงโอ้โหไม่กระดิกเลยแรงจัดแรงจริงครับต้องตีทุ่นนะตีทุ่นลอยๆทิ้งไว้นะครับเพราะว่าตีหน้าดินติดหมดทุกไม้ท่านผู้ชมโอ้ไม่ไหวนี่ฮะการตกปลาอะไรก็เป็นไปได้จริงโอ้วันนี้ยากมากจะได้สักตัวไหมเนี่ยน้ำไม่ดีเลยเริ่มมีตัวขึ้นแล้วตอนแรกไม่มีตัวเลยนะตอนแรกไม่มีตัวจริงก็เดี๋ยวรอดูครับได้ตัวเดียวเลิกอ่ะวันนี้ปิดช็อปขอสักตัวหนึ่งโอ้หายากจังเลยน้ำไม่ดีด้วยน้ำมาน้ำแรงจังหวะดูนะครับโอ้โหแรงมากอ่ะแรงแบบจริงจริงจังๆเลยโอ้โหพอแรงแล้วสวัสดิ์มากวนตีหน้าดินติดทุกไม้เลยครับตอนนี้ขาดหมดผมอ่ะโอ้นะครับติดต่อด้วยโอ้ยยากจังโอเคท่านผู้ชมหัวเมื่อกี้ขาดคือมันหลุดนะครับพอหลุดปุ๊บมันก็ไปติดต่อขาดหลุดสิ้นสุดของวันแล้วล่ะผมพอแล้วล่ะโอ้โหไม่ไหวเป้ามาตั้ง4ชั่วโมงกว่าไม่กระดิกเลยดึงไปทีเดียวหลุดโอ้โหก็ไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ไปตะเวนหาหมายมานะฮะก็ยังไม่เจอหมายเด็ดๆนะช่วงนี้ก็ตกบ้านตะเพนไปก่อนแล้วท่านผู้ชมโอ้โหหายากมากเลยปลาช่วงนี้น้ำจืดนะฮะมันก็คือกลายเป็นน้ำก่อยหมดแล้วตอนนี้ก็คือต้องยอมรับว่าน้ำก่อยมันเข้าในน้ำนะฮะมันก็เลยทำให้ตกปลายากขึ้นมากนะการตามหาปลาใหญ่ๆนะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือน้ำดีสุดก็คือไปเล่นปลากระพงให้พวกปลาน้ำก่อยดีกว่าท่านผู้ชมไม่กระดิกเลยครับไม่กระดิกเลยตอนนี้นะฮะก็พอละวันนี้หัวห้าโมงครึ่งละโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะฮะที่คอยกดติดตามคอยกด subscribe นะครับไปทั้งท่าจีนไปทั้งในคลองไปทั้งทุกหมายเลยสรุปไม่ได้อะไรเลย2วันสุดจริงสุดจริงยอมรับจริงๆเดี๋ยวจำได้ไหมครับดูว่าจะทำได้หรือไม่ฮะกับการตามล่าไอ้ยักษ์นะครับกระพงยักษ์ตรงนี้ลากระพงไปก่อนแล้วท่านผู้ชมรอดีกว่าน้ำจะดีวันนี้พอละไม่ไหวละโอเคนะครับสวัสดีครับเลิก